เร็วเร็วซีเสร็จหรือยังเนี่ยฉันกำลังกินน้ำสังเคราะห์แสงคลอโรฟิลล์อยู่น้ำอะไรอ่ะฉันเพิ่งเคยได้ยินนะสงสัยฉันตกวิทยาศาสตร์ปะเนี่ยอุ้ยเธอไม่รู้อะไรคนเราเนี่ยมันต้องสังเคราะห์แสงด้วยคลอโรฟิลล์มันจะได้ผิวพรรณผ่องใสเห็นไหมเธอหน้ามุนหมองเหมือนคนโดนของเลยนะว่าฉันหรอเอาไม่ได้ว่าจ้ะโอเคเดี๋ยวเราอ่ะรีบไปลองรถดีกว่าแล้วพอเราลองรถแล้วอ่ะเราก็ไปกินไก่ทอดเที่ยงคืนทำไมฉันจะไปเดทกับท่านประธานอยู่นี่ว่าไปกับเธอหรอประธานเท่าป่านะกีลุงที่มันเก๋ๆพุงพุยใส่แว่นอ่ะบ้าหรอระดับฉันก็ต้องท่านประธานเมื่อเช้าสิดูดีมีระดับขึ้นมาหน่อยท่านประธานที่ขายรถให้ฉันนะเธอไม่เห็นหรอกยิ้มแม่เลขาคนนั้นน่ะโอ้โหจะกินเลือดกินเนื้อเธอเลยนะแล้วไงอ่ะสุดท้ายเขาก็เลือกไปเดทกับฉันหรือเปล่าแล้วเธอจะไปเดทที่ไหนอ๋อฉันจะไปเดทค่ำคืนโรแมนติกตื๊ดตื๊ดกันตื๊ดตื๊ดนี่เธอจะกินตับหรือเปล่าไม่ใช่หมายถึงว่าในผับดังโอ้ยในผับดังเชียงใหม่อุ้ยฉันอยากไปมากเลยอ่ะแต่คุณแม่ไม่อนุญาตอ่ะอุ้ยงั้นเธอลองไปดูก่อนนะแล้วเธอก็ไปขอส่วนลดมาแล้วก็มาให้ฉันนะโอ้โหเธอผับดังเนี้ยจะไปมีส่วนลดที่ไหนล่ะงั้นเธอก็ระวังนะผู้ชายอ่ะมันไว้ใจไม่ได้นะเวลาให้กินน้ำอะไรเธอก็ดูดีๆล่ะรู้ไหมจ้าจ้าจ้าโอเคเรารีบไปลองรถดีกว่าเนี่ยเห็นเธอเห็นไหมกุญแจน่ารักเวอร์โอ้โหโดเรมอนหน้ายังไม่เต็มครึ่งเลยจริงๆไม่เต็มเหมือนเธอเลยบูบี้กุญแจฉันได้อย่างไรเนี่ยโอ้โหใจร้ายมากเวอร์เดี๋ยวฉันน่าจะขับให้เธอหัวสั่นหัวคอนเดี๋ยวก่อนรีบไปดีกว่าไปร้องรถใหม่เร็วๆฉันจะรีบไปเดทด้วยมาเร็วเธอดิน้องแดงคันนี้นะฉันน่ะตั้งชื่อว่าน้องมัดแดงแน่ใจว่าเธอขับได้นะล้อหลังจะไม่แซงล้อหน้าหรอนะอุ้ยฉันก็ไม่มั่นใจหรอกแต่ว่าคันนี้นะพวงมาลัยพาวเวอร์สติ๊กเกอร์ลายไทยพุ่งไปด้วยแรงศรัทธาล้อหลังไม่แซงล้อหน้าหรอกหรอสิสักลายประคาไปด้วยแต่เมื่อกี้มันเป็นสโลแกนรถขนส่งใช่หรอเออสติ๊กเกอร์ไลท์ไทยพุ่งไปด้วยแรงศรัทธาเออแต่ช่างมันเถอะคันเนี้ยมันดีมากเธอฉันอะอยากลองขับแล้วแล้วรีบไปดีกว่าแต่คันนี้ไม่ได้หรอคันนี้น่าไปกว่าเยอะเลยโอ้ยคันนั้นไม่ได้เติมน้ำมันน้ำมันแพงอยู่คันเนี้ยคันเล็กประหยัดน้ำมันไปลุยไปเลยโอ้ไฟสว่างสดใสใส่กุญแจเนี่ยแล้วต้องใส่กุญแจตรงไหนอะเธอขับเป็นไหมเนี่ยก็น่าจะเป็นนะโอ้นี่ไงนี่ไงเจอละโอ้เสียงใช้ได้เลยอะโอ้โหเดี๋ยวนะฉันว่ามันลืมอะไรไปนะอ๋อเธอลืมเธอทำอะไรอะเธอขับน่ากลัวขนาดนี้ฉันก็ต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองโอ้โหโอเคเดี๋ยวนะเธอต้องคาดเบลด้วยเข็มขัดนิรภัยจ้ะเพื่อความปลอดภัยนะแพนด้าจะมาแซงรถแบบนี้ไม่ได้นะแพนด้าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเสียหมดฟอร์ดมัสเตอร์ของฉันโอเคหลังจากที่เราคาดเบลเรียบร้อยเราอะก็ปลอดภัยแล้วเธอรู้ไหมเดี๋ยวเนี้ยจราจรเขาปรับตั้งแบบ 2,000 ก่อนนะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอะไปต่อไปแล้วนะจ๊ะบายบายโอ้รถแรงมากเฮ้ยเธอฉันว่าพวงมาลัยอ่ะมันหนักเวอร์หนักมากเลยเนี่ยฉันจะรอดใช่ไหมเฮ้ยทำโอ้ยแต่ทำไมมันมืดเร็วจังเลยเนาะโอ้ยรถมันก็โคตรหนักเลยอ่ะเธอกินข้าวมาเหรอทำไมเธอตัวก็เล็กนิดเดียวแต่ทำไมมันหนักแบบนี้ล่ะรถหรือเปล่าเหรอจะเกี่ยวกับฉันที่ไหนล่ะอะไรอ่ะอะไรมีอะไรไม่มีอะไรเหมือนฉันเห็นอะไรแวบๆเลยอ่ะเธอไม่เห็นมีอะไรนี่เธอลองดูข้างหลังดีๆซิเหมือนฉันเห็นอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนแบบหน้าขาวๆผมฟูเหมือนผีเด็กเลยอ่ะได้ๆๆเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แน่ใ
จนะว่าไม่เห็นอะไรอ่ะใช่เธอทำให้ฉันกลัวเนี่ยสงสารฉันคนนอนน้อยตาฝาดเองอ่ะไปต่อไปต่อใจฉันยิ่งหวั่นหวั่นอยู่แต่ฉันว่ารถคันนี้มันก็หนักหนักแปลกจริงเลยเนี่ยเธอนึกถึงอะไรอ่ะพระทุตพระธรรมพระสงฆ์พระตุตหรอพระพุทธอ๋อพระพุทธโอเคฉันได้ยินพระตุตอ่ะฉันตกใจหมดเลยอ่ะเธอนี่บาปหนาเนี่ยคนละเซิร์ฟเธอนรกก็แค่ชื่อน้ำพริกเธอไม่เคยได้ยินหรอฉันก็ยังไม่อยากตกตอนนี้นะวิเธอแต่นรกอ่ะน่าจะมีคนหลอกเยอะอยู่นะเดี๋ยวนะเสียงอะไรอ่ะเธอหัวล้อเหรอโหฉันคงไม่หัวร้อนน่าเกลียดขนาดนั้นหรอกหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมจู่ๆเครื่องมันรัวนะมันขับไม่เป็นเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าสิรถอ่ะจู่ๆมันก็แบบเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยจู่ๆก็ดับอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเอารถไปไว้บ้านเธอแล้วเราก็นอนด้วยกันวันนี้จะบ้าเหรอฉันต้องไปเดทอย่างนั้นไหนจะทำผมแต่งหน้าแต่งตัวให้มันสวยๆสำหรับเดทคืนนี้อีกเฮ้ยเธอทิ้งฉันน่ะวันหลังนะถ้าบ้านเธอมีผีนะฉันจะไม่ช่วยฉันไม่กลัวอยู่แล้วผีเผืออะไรอยากได้ผู้ชายก่อนละสิฉันไปแล้วนะเออไปรับบ๊ายบายบ๊ายบายมีผีทำไมดีเราจะต้องเอาน้ำมนต์มาไล่เอาข้าวสารมาเสกเอาแมวมา
ตะเอาหมามาฉี่ใส่อุ๊ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้องหาวิธีกำจัดผีในรถอีกแล้วล่ะ